จะหยุดนะคะเพื่อที่จะให้คณะนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็แขกท่องเที่ยวทุกท่านนะคะได้ร่วมกันขอพรพระผู้บ้านผู้เมืองของชาวจังหวัดนครพนมนะคะขบวนขบวนชาติการที่2นะคะเป็นขบวนแล้วก็สร้างมาตั้งแต่สมัยราชการนะคะที่สำคัญนะคะตั้งแต่สมัยนู้นนะคะก็เป็นความตั้งใจนะคะของพี่น้องชาวราชการนั้นได้สร้างพระทองขึ้นมานะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วได้เชิญท่านเจ้าท่านได้ส่งน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะในประเพณีปีใหม่นะคะของไทยนะคะประเพณีสงกรานต์ปี2557นะคะ
บกไม้บกมือเลยบกมือแล้วค่ะอุ้ยคนถ่ายกันเลยบอดครับต้องบอดถ่ายมาเลยถ่ายแต่อันนี้ก็ไม่นำสนุกค่ะทำอะไI'm gonna go get some more.
าดีๆนะคะเขาดีมากนะคะต้องเช็คกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่เล็กค่ะค่ะพี่เล็กค่ะแรงมากนะคะที่จะเก็บภาพการแสดงสวยๆนะคะการแสดงของลูกหลานของเราอย่างปราณีตบรรจงบรรจงสร้างมาเพื่อที่จะนำมาให้กับทุกท่านโดยเฉพาะในวันนี้ค่ะในงานประเพณีสงกรานต์นครพนมรื่นรมบุญปีใหม่ไทยลาวและเทศกาลถนนข้าวปุ้นแล้วเราจะไปนำแสดงผลงานที่เรียกว่าที่หนึ่งระดับประเทศกันเลยทีเดียวนะคะอุ้ยขาดขนาดซะแล้วจะมาถึงขนาดแน่ไปประกวดที่เขาได้มา
องสันนะคะอำเภอนาแก่นะคะวันนี้ก็มานำขบวนมาโดยพูดถึงป้ายที่สวยงามนะคะตามมาด้วยขบวนของชนเผ่าไทยกระเลินที่ตะการตาจริงๆนะคะวันนี้บอกว่าไม่ทราบว่านับจำนวนคนและเท่าไหร่จริงๆนะคะมากันทั้งชุมชนเลยสำหรับชนเผ่าไทยกระเลินนะคะโดยผู้นำชุมชนท่านกำนันกสินพ่อหานนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังท่านลือพ่อสีชานะคะแล้วก็ท่านผู้ใหญ่พงศิษฐ์ศิลตายาท่านผู้ใหญ่สมพรเทพีคาท่านผู้ใหญ่ชัยยงด้วงคำพาท่านผู้ใหญ่อุบลเป็นคำมีนะคะท่านผู้ใหญ่แสนทองข้องคำพานะคะแล้วก็ท่านผู้อำนวยการแหวนแสนสามารถนะคะท่านผู้อำนวยการกิตติพงษ์พ่อชมพูนะคะแล้วก็คุณครูสิริพงษ์เงาสุวรรณนะคะแล้วก็ยังมีท่านรองสาธารณสุขนะคะท่านเฉลียวนามบุตรีท่านปราชญ์ชาวบ้านอีกท่านหนึ่งนะคะที่นำขบวนมาก็คือท่านเวิร์นหนึ่งค่ะมาขอเสียงของชาวชนเผ่าไทยกันเลยนะคะสุดยอดเลยI'm gonna make you mine.
ันสุวิทย์ที่จะผ่านสายตาแขกท่านผู้ชมในท่านนี้นะคะก็คือชุมชนเป็นชนเผ่าไทยแสกนะคะนำโดยท่านกำนันชนะสุสิงห์นะคะกำนันตำบลอาสามารถนะคะซึ่งนะคะชาวอาสามารถนะคะเป็นผู้นำชนเผ่าไทยแสกนั้นทราบว่าได้ไปนำการแสดงแสกเต้นสากนะคะไปแสดงทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาด้วยแล้วท่านได้ออกรายการทีวีนะคะหลายช่องเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือนำชื่อเสียงมาให้กับชุมชนไทยอาสามารถและชาวจังหวัดนครพนมของเราด้วยนะคะขอเสียงเต้นดังให้กับชาวแสกด้วยค่ะเป็นชุมชนไทยแสกที่มาจากตำบลอาสามารถนะคะโดยการนำของท่านนายกการบริหารส่วนตำบลท่านสัญญาจันทโคตรนะคะแล้วก็ผู้นำชุมชนในชุมชนบ้านอาสามารถนี่คือความเข้มแข็งนะคะผ่านสายตาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะนั่นคือชนเผ่านะคะไทยแสกWe'll be right back.
Yeah.
ีเวทีใหญ่นะคะยังไม่หมดของขบวนของชาวไทโซนะคะนำมาโดยขบวนฟ้อนรำของพี่ๆแล้วกันนะขอเสียงพี่ๆหน่อยค่ะของวิเวทไทโซจากพ่อไทยนะคะซึ่งคำขวัญของตำบลพ่อไทยนะคะหนองเป็นน้ำใสวัฒนธรรมยิ่งใหญ่ไทโซพ่อไทยป่าไม้สีเขียวขจีถิ่นนี้คือพ่อไทยนะคะนี่นะแอลอ่อนขนาดเลยแม่แต่ละคนไม่ยอมใครเลยนะแต่ละคนนะซึ่งนำมาโดยนะคะท่านกำนันตำบลพระทายท่านสุขชัยกุลวงศ์นะคะแล้วก็ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระทายนะคะนางสาวริญญาพัฒน์โชคพัฒนะโชคพัฒนะนะคะถ้าอาทิตย์ต้องขออภัยด้วยนะคะอะไรนะคะวงเล็บเจ๊แดงนะคะวันนี้นำมาเองเลยนะคะสำหรับท่านนายกนะคะถัดตามมาด้วยนะคะติดๆกันเลยนะคะก็คือชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะนำมาโดยชุดสีแดงซึ่งเป็นชุดของการนำแต่ความโชคดีนะคะของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครพนมนะคะสวยงามทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นสมาคมนะคะไม่ว่าจะอยู่ชนเผ่าใดเชื้อชาติใดพอมาอยู่ที่นครพนมแล้วทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขนะคะไม่ได้เอาความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมนั้นมาเป็นข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นนะคะเราอยู่ร่วมกันมานับเป็นพันๆปีนะคะซึ่งก็ทำให้นครพนมของเราณวันนี้นะคะเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันนะคะพร้อมทั้งด้วยที่สำคัญเลยนะคะการที่จะนำทำให้เศรษฐกิจของชาวนครพนมดีนั้นก็คือสมาคมพ่อค้าชาวจังหวัดนครพนมของเรานี่เองนะคะจะผ่านสายตากำลังผ่านสายตาแขกผู้มีเกียรตินะคะก็คือชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะนี่เป็นความสมัครสมานสามัคคีนะคะนี่เปิดไฟเทคนิคเราบอกเพลงนี้ให้เลยแล้วกันนะคะหนูน้อยที่อยู่บนรถนะคะลูกขอเสียงสาวน้อยหน่อยนะคะในจังหวัดนครพนมนั้นนะคะก็สร้างความมั่งคั่งนะคะให้กับชาวนครพนมนะคะโดยเฉพาะสมาคมพ่อค้านะคะชาวไทยชาวจีนซึ่งมาอยู่ในจังหวัดนครพนมนะคะทุกท่านนั้นก็สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ชาวนครพนมของเรานะคะและเราก็อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขไม่ว่าจะชนเผ่าใดเชื้อชาติใดนะคะโดยผู้นํานะคะของเราท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเรานะคะท่านอดิศักดิ์เทพอาจนะคะรวมทั้งท่านนายกเทศมนตรีนะคะเมืองนครพนมนะคะท่านดีวัฒน์เจียวิริยะบุญญานะคะท่านนายกอบจนะคะท่านดร.สมชอบนิติพจน์นะทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานในวันนี้นะคะรวมทั้งสมาคมพ่อค้านะคะไทยจีนนะคะรวมทั้งยังมีนะคะชาวไทยเชื้อสายเวียดนามนะคะซึ่งวันนี้นะก็ได้นำขบวนแห่พร้อมทั้งวัฒนธรรมขอเสียงปรบมือให้กับการรำชุดดอมรำดอกไม้บานด้วยขบวนอันศักดิ์สิทธิ์นะของเจ้าแม่กวนอิมนะคะแล้วก็ท่านผู้นำชุมชนนะคะท่านสมาคมพ่อค้านะคะชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครพนมนะคะที่วันนี้ท่านก็มาร่วมประเพณีสงกรานต์มีแต่คนน่ารักค่ะนี่เทพีสงกรานต์ใช่ไหมคะสวยๆกันทั้งนั้นเลยค่ะรวมอายุประมาณ30ปีมีแต่คนหน้าอ่อนๆค่ะขอให้มีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงทั้งปีใหม่ไทยของเรานะคะเป็นชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดนครพนมนะคะมาด้วยชุดประจำชาติเลยนะคะแล้วก็การแต่งกายที่สวยงามจริงๆนะคะซึ่งชาวไทยเชื้อสายเวียดนามนะคะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็เป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจในเมืองนครพนมของเราเลยทีเดียวนี่สาวงามจากเวียดนามเลยนะคะแล้วนี่ขึ้นเวทีประกวดมาหมาดๆพร้อมกับหนุ่มหล่อใช่ไหมคะนะคะก็นี่ต้อนรับเข้าสู่งานสงกรานต์ของชาวนครพนมของเรานะคะท่านจะมาในชุดการแสดงรำพัดนะคะของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามนะคะค่ะนี่เป็นจุดที่2ของการแสดงนะคะซึ่งก็จะมีคณะกรรมการนะคะที่จะให้คะแนนท่านด้วยนะคะในการแสดงของแต่ละชนเผ่านะคะเป็นชุด
ข้าร่วมขบวนนะคะเจ็ดชนเผ่านะคะพร้อมกับสองเชื้อชาติไทยจีนแล้วก็ไทยเวียดนามนะคะทุกขบวน